แต่ละคนใช่ถ้าเขาไม่พร้อมเราคงไม่ต้องไปไกลกับเราแน่ก็นะครับเชิญให้กราบเรียนหลวงพ่อครับดอกบัวใช่มั้ยครับพ่อครับดอกบัว4จําพวกสนใจแค่นั้นไม่ผมเดี๋ยวอาจารย์ผมไม่ถามอ๋อผมเมื่อกี้ผมถามใช่อยากจะรู้เรื่องอยากจะรู้อะไรต่ออะไรเรื่องจิตใจแบบแต่เราอยู่นอกพุทธศาสนามาเรื่องสายอะไรยังไงอยากรู้จักไปถามครับนะครับใช่ครับคือว่าที่ถ้าเปิดไปเล่าให้ใครฟังไม่มีใครใช่ใครเชื่อที่ท่านตอบให้ท่านฟังนั่นแหละท่านตอบไม่ค่อยถูกดีเลยถูกแต่มันไม่เข้าใจถามว่าท่านได้ไปสอบแสดงหาศาสนาอื่นนี้ยังท่านว่าไม่ได้ไปแล้วแต่ว่ามาถึงศาสนาพุทธเดียวก็พอคำที่ว่าพอแล้วคนฟังเห็นว่าท่านศึกษาน้อยไปเนี่ยไม้ท่อนเนี่ยเห็นไหมส่วนหนึ่งมันอยู่ทางนี้ส่วนหนึ่งทางเนี้ยท่านจับตรงกลางมันขึ้นตรงเนี้ยสองต้นมันก็ยกขึ้นเองของมันครับศึกษาพุทธศาสนาแล้วท่านมันหมดที่จะสงสัยแล้วก็ได้หยุดท่านทีเดียวท่านได้ไปศึกษาศาสนาอื่นหรือเปล่าศาสนาอื่นมันอยู่ทางสองเนี้ยตรงนี้เป็นจุดกลางนะครับคือตรงนี้ท่านเห็นความมากไม่มีที่จะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วไม่มีที่จะออกอีกแล้วไอ้ความเข้าใจของท่านอย่างนั้นท่านจึงตอบอย่างนี้ท่านมาขอบพระพุทธศาสนาแล้วก็แล้วกันบ้างเป็นอย่างนั้น อาตมาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะเรื่องคนนับถือพุทธศาสนาอย่างเมืองไทยเราเนี่ยอย่างโยมที่ว่าอาตมาก็ฟังได้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่าพุทธศาสนาจะผมมีเรื่องอันนี้ก็ฟังได้เหมือนกันถึงที่อาจจะมาบอกไปว่าจะเอาฝรั่งมาหัดฝึกคนไทยไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรก็โยมศึกษาแต่เรื่องของโลกกันหลายมันก็เลยดีไปทั้งโลกรู้เรื่องของโลกไปแต่เรื่องนี้แท้จริงนั้นไม่รู้จักแต่เราอยู่ในกลุ่มพุทธศาสนาเท่านั้นแต่เรื่องศาสนาที่แท้จริงๆนั้นเราไม่ค่อยไปรู้เรื่องมันเป็นแต่อย่างนี้แต่ถ้าเกิดฝรั่งก็ถามผมว่าศาสนาพุทธคืออะไรนี่ผมเนี่ยตอบว่าไงครับท่านอันนี้ไอ้โยมที่ต้องไปศึกษาพุทธศาสนาเองอย่ามาเอาความรู้กับคนอื่นไปตอบเลยมันไม่ถูกผมไม่ได้หมายความงั้นครับผมหมายถึงสมมติก็ถามมาแบบง่ายๆว่าพุทธศาสนาคืออะไรอย่างผมถามท่านพุทธศาสนาคืออะไรท่านพอจะได้ไอ้แต่ว่ามันไม่ได้มันมีครับต้องขออะไรพุทธศาสนานี่พุทธศาสนานี่คือความที่ถูกต้องเอาแล้วนะสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นความจริงใช่ไหมคะใช่ความจริงที่มันจริงหรือไม่จริงหรือที่มันถูกต้องเลยน่ะทุกวันนี้ถ้าเราทำถูกแล้วก็สบายกันทุกคนมันไม่สบายเพราะทำไม่ถูกทุกวันนี้ตรงนั้นแหละคำที่ว่าที่ถูกต้องมันสำคัญมากที่สุดอ่ะนี่คุมหมดเลยคำตอบที่คุมได้ชัดแจ้งเลยอะไรแล้วครับอริยสัจนะครับไม่ต้องออกชื่อมันหรอกไอ้จริงที่มันที่ถูกต้องน่ะคือความเป็นจริงนั่นแหละมันพุทธศาสนาล่ะถ้าเราไปถึงความเป็นจริงแล้วจะไปถามอะไรอีกไหมถ้าบอกเอาแก้วมายกแก้วมาแล้วเนี่ยจะไปถามมันมันหมดปัญหาแล้วเอานั่นอันนั้นก็เป็นขันนี่อันนี้เป็นแก้วยกมาให้ดูแล้วคือความจริงแล้วมันก็หมดแค่นั้นเนี่ยไม่มีทางที่จะต้องไปแหละเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะเรื่องต้องมันเป็นอย่างนั้นคือว่าผมก็ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะยอมรับไม่ยอมรับว่าเราจะมีปัญญาถึงพอบ่ที่จะรับนั่นแหละถ้ายอมรับก็ต้องมีปัญญาที่ยอมรับปัญญาปัญญาเราก็มีคำที่ว่ารับไม่จะรับของปลอมไปรับอย่างแท้จริงพี่อย่ารับได้รับเอาเสียอย่างฉันได้มากของใช้ไม่ได้มันก็มากก็จริงอยู่แต่ว่ามันไม่ดีจะทำยังไงมันเป็นปริมาณซะมันมีคุณภาพอย่างนี้อันนี้ทำไมพูดถึงคือยกอันเดียวนี้มันคุ้มหมดอ่ะไอ้มันคุ้มหมดอย่างนั้นนี่เรื่องพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นอาตมาเคยพูดให้ญาติโยมฟังลูกศิษย์ลูกหานั่นแหละไปทั่วทิศป่ะอย่างเราออกมากันเนี่ยไปเรียนความรู้วิชาใช่มั้ยเรียกว่าศาสตร์มันหลายศาสตร์จะเกินทุกวันนี่นะมันยัดศาสตร์ไปจนจะนับไม่ไหวแล้วล่ะแต่ว่าศาสตร์อะไรก็ตามถ้าไม่มารวมพุทธศาสตร์เดี๋ยววุ่นวายพุทธศาสตร์นี้เว้นจากอิจฉาและพยาบาทกันทั้งหมดเรียบร้อย
เมตตากรุณาท่านเนี่ยไม่มีทางที่จะไปแล้วมาเห็นเจตัวเนี่ยนี่พุทธศาสตร์นี่ศาสตร์อื่นๆมีความรู้ดีเหมือนกันถ้ามารวมพุทธศาสตร์เนี่ยมันดีหมดทุกศาสตร์เลยถ้าแยกออกจากพุทธศาสตร์นั้นคือความจริงนี้แล้วเป็นศาสตร์ทะเลาะกันนั่นนี่มันเป็นซะอย่างนั้นอาตมาจึงบอกว่าไอ้ศาสตร์คือพุทธศาสตร์เนี่ยมันครอบแล้วครับหลวงพ่อครับอยากจะย้อนกลับไปนะถึงหลวงพี่นะที่พอหลวงพี่ไปถึงเทพปั๊บนะฮะพระพวกอะไรเข้านะแล้วเกิดความรู้สึกแสดงว่าหลวงพี่ต้องใช่ไหมว่ายังไงก็เชื่อเอาเถอะว่างั้นนะไปตะคุบเอาเลยว่างั้นเถอะนั่นเองครับผมไม่ไปเจอนะครับเรื่องอะไรถึงไปปั๊บปั๊บใช่คือเรื่องนั้นท่านไปเรื่องใสเฉยในเรื่องแท้จริงมันท่านมาค้นคว้าที่หลังนี่เห็นไหมมีศรัทธาก่อนถ้ามีศรัทธาน่ะมันเชื่อไอ้ความเชื่อเฉยๆตัวนั้นก็ได้มาทำอย่างนี้แต่มาค้นคว้าอีกการบวชปฏิบัติขึ้นมามันรู้เรื่องจันทร์จริงขึ้นมาทีหลังทับเข้าไปอีกทีนึงก็ได้แน่ใจตอนแรกอาจจะไม่สมบูรณ์ไหมครับใช่อย่างผลไม้เนี่ยสีมันใสๆนึกว่าชอบเลยนึกว่ามันจะหวานมันเปรี้ยวก็อ้าวไม่ใช่แล้วนี่เนี่ยแต่ก็เลือกใสมันครั้งแรกก็ทิ้งมันนี่ผลไม้ตัวนี้เป็นเหตุให้ทานเข้าไปให้ค้นคว้าผลอื่นต่อไปอีกมันได้ความจริงอย่างนั้นใช่นี่เดี๋ยวว่าครั้งแรกเนี่ยเชื่อโดยศรัทธาอติโมกไม่มีปัญญานี่ก็ได้แต่ว่าเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาไม่มีทางหลีกเลี่ยงแล้วจำเป็นจะยอมรับเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างเนี้ยศรัทธามันสองอย่างเนี่ยไปเห็นก็เชื่อเลยเห็นไหมอย่างนี้ต้องจับมาดูเสียก่อนเชื่อเลยอันนี้เป็นจริงมันมีศรัทธาเฉยๆไม่มีปัญญายังไม่รู้เรื่องตามความจริงมันอย่างผลไม้นึกว่ามันจะหวานเอามาทานเนี่ยมันเปรี้ยวอ้าวใช่แล้วทิ้งมันไปครับนี่ต้องหาผลไม้มาที่ไหนมันจะหวานให้มีปัญญาเกิดขึ้นมาซะก่อนจึงเห็นความจริงของมันอย่างนั้นเป็นศรัทธาครั้งที่2ท่านได้มานั่งภาวนาได้มาพิจารณาได้พิเคราะห์พิจารณาดีแล้วมันไม่ค้นจากนี้ไปก็มีความเชื่อครั้งที่2ขึ้นมาครับเอาไปหมดแล้วไอ้นั่นผมจะพอจะเข้าใจครับแล้วนอกจากสุภีองค์นี้มีคนต่างชาติต่างประเทศอื่นที่เข้าไปบวชมีมากครับเยอะแยะไปที่บ้านพงศ์บาทหลวงก็มาบวชที่นั่นเนี่ยโอเคแล้วที่บวชจะบวชเป็นพระนะฮะเป็นพุทธเป็นพระพุทธนะฮะนอกจากประเทศไทยแล้วที่ไหนอีกครับที่ไหนนอกจากที่เมืองไทยแล้วคนบวชหรือคนที่จะมาบวชคนที่จะไปบวชได้ครับบวชที่ไหนครับนอกจากเมืองไทยแล้วได้ใครจะมีศรัทธาบวชก็บวชได้ไปบวชในเมืองไทยเท่านั้นไม่ใช่ครับนอกจากจะเป็นพุทธที่เมืองไทยเป็นบวชเป็นพระที่เมืองไทยแล้วนะฮะที่ประเทศอื่นมีที่ไหนบ้างครับยังที่นี่ก็ได้ต่อไปได้พูดถึงคนที่ไปบวชในเมืองไทยถ้าเผื่อไม่บวชเมืองไทยก็อาจจะบวชอินเดียหรือใช่ใช่ที่ลังกาหรือไงครับสถานที่บวชพูดถึงสถานที่บวชของศาสนานะศาสนาเนี่ยมันอยู่ทุกแห่งทุกคนนั่นแหละถ้าเรามีศรัทธาว่าบวชเนี่ยคำที่ว่าบวชเนี่ยเป็นไงนะอย่างเมืองไทยเรานะมันมีเถรวาทมีเถรสมาคมเป็นหลักพุทธศาสนาบวชจะต้องมีเสมานะถูกสีมาตั้งสีมาสร้างสีมาขึ้นบวชได้ตรงนี้ไม่มีสีมาจะบวชตรงไหนนี่บวชในทะเลสาบก็ได้ผมว่าคำถามผมไม่ได้ความมานั้นเอาไม้ว่าไงเอาไปที่อย่างสมมติผมเรียนจะเรียนหนังสือนะมีเวลาอะไรดีๆอยู่สี่ห้าแห่งนะคำถามว่าทำไมต้องมาเลือกบวชที่เมืองไทยมากกว่าไปเลือกบวชที่ลังกาหรือมากกว่าเลือกบวชที่พม่าอันนี้มันเรื่องไอเมืองไทยแล้วทำไมคนไทยถึงมากกว่าไอฝรั่งอ่ะเพราะมันตั้งบกลากที่นั่นก่อนนะพุทธศาสนานี่ผมไม่ได้หมายถึงเปรียบเทียบที่เปรียบเทียบที่หมายถึงคนต่างประเทศที่ไปบวชที่เมืองไทยครับใช่ก็ไม่รู้เขาละอันนั้นเขาไปมีศรัทธาที่เมืองไทยเขาก็บวชเมืองไทยแต่ดูเรื่องต้องเขาไม่ได้ตรงนั้นต้องมีเหตุผลนะครับท่านครับมีที่เขาจึงบวชอ่ะทำไมจะไม่มีเขาจะไปเมืองไทยมากก็ไปสืบกับพระมากเขาก็บวชตรงนั้นมากไอ้คนหนึ่งไปคนสองเพื่อนของคนคนหนึ่งมันมีกี่คนน่ะไอ้คนนั้นไปก็ไปเยี่ยมกันไปเยี่ยมเหมือนคนหลายขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุผลมันเป็นอย่างนั้นครับและอีกอย่างต้นรากเหง้าที่สั่งสอนอบรมในการปฏิบัติธรรมศาสนาจิตคือทางอริยสัจนากรรมฐานนิสมาธิภาวนาก็อาจารย์ทั้งหลายที่ก็อยู่ที่โน่นอยู่ที่เมืองใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจโยมถามว่า
ยอมถามว่าทำไมถึงไปบวชเมืองไทยหลายคือเมืองไทยนั้นไม่รู้จักมันเป็นอะไรนะคือคนไปเที่ยวเมืองไทยจุดแรกก็คือมีพระคนหนึ่งพระฝรั่งในเมืองนอกเมืองใดก็ช่างมันเถอะก็ไปบวชตรงนั้นก็ได้ความเห็นชัดขึ้นมานะที่สองก็ไปไอ้เพื่อนของคนคนนี้มันมีกี่ร้อยคนนะก็ไปเยี่ยมกันบอกกันไปก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปอย่างวัดประพงษ์เราครั้งแรกมีองค์เดียวท่านก็มีโทองค์เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้รับไม่ไหวเลยดีครับหลายแต่ในใดมดทุกคนนะเลือกเอาบางทีมันมีศรัทธามีความเห็นมากคนก็เอาได้มากบางคนก็มาวัดพรรษาพรรษาสองพรรษาเสร็จแต่คงที่จะอยู่ในสมัครแต่ว่าเขาศึกษาต่างคนเมืองไทยเราศึกษาพุทธศาสนานี้อย่างท่านว่าอะไรอย่างจะมาไปว่านะต้นไม้มันหลายร้อยปีมาแล้วนะลูกมันก็ไม่ค่อยมากไปอ้วนเหลือแต่จริงที่มันตายเนี่ยมันพังลงให้เราปวดมันอย่างเมืองไทยแล้วเมื่อกันบวชเดี๋ยวนี้15วัน7วันเท่านั้นแหละไม่รู้เรื่องอะไรเขาเรียกว่าบวชเป็นพิธีนั่นแหละบวชเป็นพิธีอันนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนี่อาตมานี่ให้อยู่เนี่ยอย่างน้อยบวชถึงอยู่5พรรษาอยู่ด้วยที่จะบวชเป็นนาคนี่เป็นต้นเนี่ยตั้งพรรษา1หรือ2พรรษาทรมานให้หนักกว่าคนเมืองไทยมันถึงเห็นชัดแต่ผมว่าถ้าเผื่อหลวงพ่อพูดว่าทุกคนบวช14-15วันฮะสมมติว่าทุกคนชายทุกคนจะบวช4-5พรรษาเราไม่ต้องทำอะไรเลยไปพระมันหมดถูกไหมครับมันหมดไม่ได้ไม่ถูกแล้วนะครับหมดไม่ได้อันนั้นสมมติแต่วันที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นไปได้7วันคน3เดือนเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดทุกคนบวชไปได้คนละ 4-5 พรรษาหมดก็ทำไมกลัวจะไม่มีคนทำงานให้ประเทศชาติใช่ไหมคะครับผมมองแง่นั้นครับไม่มีคนทำมาหากินโอ้ยอย่าไปกลัวเลยอย่าไปกลัวนี่ไอ้ไส้เดือนมันกลัวดินจะหมดกินเนี่ยมันขี้ก็ลงไปตรงบนคิดแบบนั้นเราจะไปคิดอย่างนั้นที่มันคิดแบบนั้นน่ะแบบต้องไปการใช้เดือนนี่มันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือสมมุติมาเพื่อตัดบทจะความจริงมันเป็นไม่ได้อย่างนั้นยังอาตมาที่สั่งสอนให้โยมเชื่ออาตมาไม่ต้องไม่กรรมบทหรอกผลที่สุดก็ยอมไปย้อนไปหาได้เท่าไรก็เอาเท่านั้นแต่เมื่อเหตุผลอาตมามีว่าถ้าบวช7วัน15วันทุกคนจะเป็นยังไงมันจะดีไหมใครจะมาสอนศีลธรรมให้กันอีกอย่างนี้เหมือนกับคนในแง่ที่มันเป็นไปไม่ได้จะบวช7วัน15วันทุกคนไม่ได้ใช่ครับต้องบวชตลอดตายก็มี5ปี6ปีก็มี6วัน7วันมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นครับความคิดเช่นนั้นเป็นความคิดของไส้เดือน จำไว้มันเป็นอย่างนั้นที่ก่อนอาตมาคลานมากรุงลอนดอนเดินมาเมืองนอกครั้งนึงเนี่ยถูกกับ BBC เขาเนี่ยไปสัมภาษณ์จนได้ออกหนังเนี่ยฉายหนังวันสารพัดอย่างสัมภาษณ์ได้เขาพอใจตอนนั้นมาก็มีพวกฝ่าพลังเข้ามาปวดเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดมาไอ้ความเป็นจริงคือเรียกว่าเขายังไม่เคยเห็นการทำอย่างนี้เขาก็อยากจะไปดูไปทำกันไปดูไปทำเนี่ยมันก็แปลกอย่างนี้ไม่ใช่ได้เพราะทุกคนนะไม่ใช่ได้หมดทุกคนไม่ใช่ได้หมดทุกคนมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยยังไงดีผมมีความสนใจนะแต่ผมว่าศรัทธาผมอาจจะไม่แรงเหมือนเดินเอาวันในนั่นก่อนศรัทธาอย่ามาไหว้ในนี่เลยศรัทธาผมมีนะใช่แล้วผมพยายามใช้ชีวิตที่ว่าในทางที่ถูกนะฮะเรื่องอาจจะผิดบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรหรอกมันผิดถูกมันสลับกันไปแหละมันมีหวานอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกเปรี้ยวอย่างเดียวไม่อร่อยหรอกมันมีเปรี้ยวมีหวานสลับกันไปครับจะทำให้ถูกเหมือนหลวงพ่อเรื่องพี่นี่ผมว่าผมคงอาจจะมีปัญญาไม่ถึงครับใช่ก็อยู่คนที่ใครจะเฝ้าว่านจะไปหมดละแล้วก็อยู่เฝ้าว่านทุกคนนี่จะไปหมดกันดิใช่ครับผมเข้าบ้านเลยนั่นแหละนี่แหละเด็กวัดบ้านให้ดีนะทำบ้านให้สะอาดนะอย่าอยู่เฉยๆนะเข้าบ้านนะบ้านให้ต้องบ้านใช่ต้องบ้านสะอาดทำความสะอาดเป็นลึกซึ้งมากนะคะเอาดีวันนี้เราตั้งใจมาแล้วเนี่ยไม่มีเวลานานเนี่ยจะแก้ความสงสัยลูกหลานทั้งนี้แหละ
ให้ปรึกษากันไม่ใช่ว่าสนทนาเรื่องใดแต่เรื่องพุทธศาสนานี่ก็เดือดไอ้พวกเรามันอยู่กันนานแต่ว่าไม่พูดถึงโยมผู้ปฏิบัติศาสนาเองมันตายเลยที่จะไม่เห็นอะไรเลยเฉพาะไม่ได้ศึกษาอย่างแท้จริงฉะนั้นอาตมาก็จะรายงานให้ญาติโยมทราบสักหน่อยนึงอาตมานี่ไม่ได้เรียนอะไรหรอกเรียนเรื่องธรรมชาติเรื่องจิตใจบวชเข้ามาแล้วก็อยู่ไปไม่กี่พรรษาก็ออกป่าอันนั้นตั้งแต่คราวท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ระขนาดถึงเนี่ยศึกษาพุทธศาสนาเขาเป็นอายุเก่ากว่าเป็นเด็กมาอยู่งั้นไม่รู้เข้าไปอะไรกันก็ไปเขาอยู่งั้นนะตอนอายุเก่าใช่เขาไปอยู่ก็เด่นเด่นกับพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ขี่เลยไม่ใช่ใช่ใช่ไม่มีศรัทธาอย่างว่านะศรัทธาอย่างโยมว่านศรัทธาอย่างเขาไปอยู่วัดแต่ไม่รู้อยู่พอไม่รู้ว่าอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้นี่นี่ไม่ต้องสงสัยมันแล้วที่นี่คนเราถ้าเราไปศึกษาอยู่นะอย่างเช่นเราเนี่ยนะเราให้อาหารมันทุกวันทุกวันมันก็โตทุกวันเลยจนถึงที่มันถึงวันเกิดมาครั้งแรกไม่โตถึงนี่เราต้องให้อาหารมันทุกวันมันถึงโตมาบัดนี้เราก็ไปเสพสังสมในที่อะไรมันก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเข้าใจขึ้นมามันก็เปลี่ยน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 นี่ยังเด็กๆเราเกิดมาชอบเล่นอย่างหนึ่งโตมาขนาดนี้อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นไหมนะฮะไม่อยากเล่นอย่างเด็กมันเล่นมันมีประโยชน์แต่เราจะพูดให้เด็กฟังมึงจะถ้ามันมีประโยชน์เลยแม่มันเกลียดเราเลยนะใช่ไหมทำไมเราเป็นเด็กก็ชอบอย่างนั้นทำไมมันเปลี่ยนนะบาระนี่ทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้คือธรรมชาติมันได้เรียนได้เสพสมมาได้เรียนมันเป็นมาอย่างนี้อืมมีการเรียนกับธรรมชาติของมันครับแต่อาตมาก็โอกาสให้โอกาสถามนะญาติโยมเรานี่อืมไม่ได้เอาอะไรมาพูดให้ฟังเอาความจริงนะพูดให้ฟังครับครับผมมีปัญหาถามอ้าวมีพ่อเดี๋ยวหมดเวลาต้องเวลานั่งกรรมฐานนะฮะอยากนั่งกรรมฐานแบบคนนี้นั่งไหนกันฮะผมคิดว่าพวกเราหลายคนที่อยากจะนั่งเหมือนกันใช่ใช่แล้วผมอยากให้ท่านพูดถึงผลประโยชน์แล้วก็ทั้งในทางร่างกายและจิตใจของการได้นั่งกรรมฐานแล้ววิธีทำได้ครับวิธีทำก็ได้ถ้าโยมจะทำได้ไม่ได้แล้วจะมีใครขอให้ได้ทั้งนั้นกลัวจะมีคนเอาเท่านั้นน่ะก็ไม่มีคนเอาทำไมถ้าไปคิดกันนะครับผมจะยอมรับคนใช่ก็พูดให้คนฟังนี่จะทำยังไงเรื่องนี้เรื่องพระเนี่ยนะไม่ใช่มีอะไรโดยตรงเป็นอย่างอื่นนะเรื่องจะสั่งสอนตัวเจ้าของนะสั่งสอนประชาชนทั้งหลายที่อุปการะพระมาทุกวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นจะก่อเกิดอะไรไปที่ไหนไม่มีนะเอาเฉพาะความเป็นอยู่และประสงค์เพราะตัวสงเคราะห์คนอื่นเท่านั้นเรื่องพุทธศาสนานี่นะเรื่องศีลนะเรื่องศีลบทของมันนะเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเท่านี้สารูปง่ายๆเรื่องศีลนั่นนะเรื่องธรรมเราทางไหนเป็นต้นไม่ให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายทั้งหมดนะหมายความไปอย่างนั้นอย่าไปว่าทำไมมันวุ่นวายอย่าไปว่าอย่างนั้นนะข้อที่สองความไม่วุ่นวายเกิดขึ้นในความสงบเกิดขึ้นมาคือสมาธิเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาแล้วได้ดื่มความสมาธิแล้วความสะอาดมันจะมีปัญญาก็เกิดครอบเลยทีนี้มาพูดถึงการกระทำทีนี้มันจะทำยากได้หน่อยนะยากน้อยแต่ว่ายากก็ไม่เป็นอะไรหรอกยากมันถูกของดีมันมันต้องยากหน่อยมันจึงเป็นทุกข์ถ้าคนไม่ทุกข์มันไม่ลืมตาหรอกถ้ามันมีสุขมันดับสนิทตรงนั้นเนี่ยขี้เกียจไปเลยทุกข์ที่มันแทงขึ้นไปเราดึงให้มีความคิดมากให้ขยายตัวขึ้นมามากพวกเรามีความทุกข์มากนั่นแหละนั่นแหละมันมีความทุกข์มากนี่ทุกมันเกิดมาเพราะอะไรจะต้องดูมันดีไม่ใช่ว่านั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆบัดนี้ฉันหนักแล้วมันหนักเพราะอะไรเพราะยกแก้วนี้ขึ้นมามันถึงหนักถ้าปล่อยไปเฉยๆแก้วนี้มันไม่หนักไหมหนักจะไม่ปรากฏกับเราเพราะเราไม่ไปสัมพันธ์กับมันมันก็ไม่หนักนี่เรื่องทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นเราทำไมมันถึงหนักเพราะเรายกแก้วขึ้นมาทำไมมันถึงทุกข์เราไปจับทุกข์มาไว้แต่เราไม่เข้าใจว่าทุกข์นะว่าทุกข์นั่นจะเป็นของประเสริฐว่าทุกข์จะเป็นของดีให้วางก็วางไม่ได้ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้
ก็หนักเสียงทุกข์กับทุกข์อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รู้จักทุกข์ที่ไปยึดขึ้นมานี่หมายความว่าไปหมายมั่นมันจนเกินไปไปยกมันจนเกินไปไม่วางมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตอนสอนอะไรก็ไม่ดีจับท่านยังสอนมายาเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราอันนี้ไม่ใช่ของเราเถียงท่านไปอยู่เหมือนนะเถียงเพื่อจะแบกเอาให้มันหนักมันหนักไอ้นี้ทำให้หนักก็ไม่สบายนี่หนักทั้งลิ้นทั้งลนนี่อันนั้นมันหนักก็พยายามเป็นตะโกยเอานี่นะคำที่ว่าท่านมาวางเงี้ยผมก็ไม่ทำมาหากินนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอีกไม่ใช่ให้ทำมาหากินอีกแหละให้ขยันขึ้นในทางที่ชอบไม่ใช่ให้เกลียดข้านให้ขยันให้สะสมอันนี้แต่ว่าให้รู้จักวัตถุอันนี้วัตถุอันนี้ไม่ใช่อาหารสำหรับใส่น้ำมาดื่มอย่าไปดื่มทั้งแก้วนะถ้าดื่มทั้งแก้วมันเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่นี่แต่ไม่ใช่ของเราจะเอาไว้ใช้รักษาไว้ให้ดีเพื่อจะได้ใช้แต่ให้เข้าใจว่าไม่ใช่ของเรารักษามันไว้เมื่อถึงคราวมันแตกแล้วก็แตกไปอย่างนี้ให้ได้ใช้อันนี้อยู่ไงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้สัมพันธ์กันต้องให้สัมพันธ์ให้รู้จักอันนี้อยู่มันเป็นเรื่องจะพูดยากแต่คนนี้มาสัมพันธ์ในเรื่องของเราในไปมั่นไปหมายมันจึงเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันมาก็เพราะสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเราเข้าใจว่าของเรานี้เองมันจึงทุกข์เกิดขึ้นมามันยึดเป็นของหนักอย่างนี้แต่เราให้รู้จักอย่างนี้อันนี้ก็ต้องไปพิจารณาถึงจะได้จะต้องไปวิจัยต้องไปพิจารณาดูเหตุผลมันจริงๆอย่างนั้นแต่จึงให้นั่งสมาธินั่งสมาธิไปนั่งไอ้คนศึกษาทางโลกออกมาฉันไม่นั่งหรอกไปนั่งดับตาจะเห็นอะไรลืมตาก็ยังไม่เห็นไหมมันว่าไปยังงั้นอีกซะแล้วเรามองดินมองฟ้ามองใจเราเห็นไม่สายตาเดินเรานั่งดับตาถึงมันเล่นทางนี้ทางจิตเนี่ยทางเราไปเห็นขนาดนั้นไปนั่งมันจะเกิดประโยชน์อะไรไงพอเห็นว่านั่งไม่เกิดประโยชน์ไปนั่งพับเดียวคือไม่รู้จักเรื่องของมันไอ้ความเป็นจริงอ่ะตาของคนเรานี่นะตาของคนเรานี่ท่านแยกเป็นสองอย่างตาเนื้ออันหนึ่งตาปัญญาอันหนึ่งตาปัญญาเห็นถึงความจริงควรโศกไม่โศกควรดิ้นรนไม่ดิ้นรนเพราะเห็นตามความเป็นจริงมันเช่นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วเสียดายมันอย่างนี้นะอย่าพึ่งดีผมฟังก่อนมันแตกแม่มันแตกเราเสียใจเนี่ยเสียใจเพราะตาในคุณยังไม่มีถ้าตาในของคุณมีแก้วใบนี้มันจะดีอย่างนี้คุณจะเห็นว่าแก้วใบนี้มันแตกแล้วแล้วคุณจะต้องใช้แก้วแตกทุกเวลาทุกวันนี่กางเกงผืนนี่ก็ใช่กางเกงที่มันผุแล้วเสื้อนี่มันก็ผุอยู่แล้วเห็นชัดแล้วอย่างนี้แก้วใบนี้มันถึงแม้มันดีอยู่นี่ก็เห็นว่ามันแตกอยู่แล้วทำไมถึงจะเห็นว่ามันแตกอะไรก็เห็นที่มันไม่แตกอะไรที่มึงบอกมันแตกมันมีอยู่นี่อย่างนี้ถ้าหากว่าเรารู้อย่างนี้ทุกอย่างแก้วใบนี้เราใช่ไปโดยทางที่มีปัญญาเราใช่ไปมันจะแตกมันหรือไม่แตกก็ไปก็มันเป็นอย่างนั้นเองของมันนะทุกไปมีปัญหาไม่เกิดเพราะว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วนี่แม้ถึงหนักไปกว่านั้นอีกอย่างคุณป่วยนะคือว่าดูตัวตนจริงๆอันนี้แบบนี้เสียดายถ้าคุณป่วยปุ๊บเข้ามาถ้าไปโรงพยาบาลนะคุณจะเรียกว่าโอ้หายแต่เด้อประคุณไม่หายพระท่านเลยว่าอย่างนั้นท่านเห็นข้างเนี้ยแต่หายก็เอาไม่หายแต่เห็นอย่างนี้เห็นทางที่ไม่ต้องทุกข์ถ้ามันหายก็ให้มันไม่หายไปถ้าหายก็ให้มันหายไปถ้าเราอยากให้มันหายอย่างเดียวถ้าเหตุที่มันไม่หายมีก็ร้องไห้เท่านั้นนะเห็นไหมคือเหตุมันยังเหลืออยู่อย่างนั้นเชื่อมันยังมีอยู่นี่ธรรมะแต่สอนไปทางในโน้นท่านหมายถึงว่าถ้าเผื่อถ้าเผื่อเราจะทำอะไรถ้าเผื่อเราทำมาดีที่สุดแล้วมันเกิดแค่นี้ก็ให้พอใจแค่นั้นยังไงครับก็มันสุดแล้วจะทำไงอีกอันนี้ถ้าสรุปแล้วไหมครับเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการตายมันเป็นอย่างนั้นของมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่เราทุกข์อย่างนี้นะเพราะอะไรนะอย่างคุณสองคนนี่นะเดินไปเห็นสัตว์สองอย่างเปรียบเทียบนะธรรมะต้องเปรียบเทียบนะไอ้ตัวหนึ่งเป็นเป็ดตัวหนึ่งเป็นไก่นะคุณสองคนนี่จะเห็นไหมไอ้เป็ดทำไมไม่เหมือนกับไก่มันน่าจะเหมือนกันไอ้ไก่กับเป็ดเนี่ยคิดเดียวก็อยากให้มันเหมือนกันอย่างนั้นจริงนอนไปคิดอย่างนั้นนอนไปเดินไปคิดอย่างนั้นคิดอยากให้ไก่เหมือนกับเป็ดคิดอยากให้เป็ดเหมือนกับไก่คุณจะทุกข์จนตลอดเวลาเลย
ถ้าคุณนี่เดินกับไปปุ๊บเรื่องเจ็บก็ให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องไก่ก็มันเป็นอย่างนั้นของมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญหาก็ไม่มีนะปัญหามันสงบอย่างนั้นไม่ได้ผูกไว้นี่คือเห็นต่อความเป็นจริงมันอย่างนั้นใช่ท่านครับไอ้ข้อนี้ครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยทีเดียวให้มันเข้าใจไม่เข้าใจยังไงตามเราพุทธนาว่าเห็นไปตามข้าวที่เห็นนะอย่าเมืองใจนะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ที่ผมไม่เข้าใจจริงให้เข้าใจถูกดิอย่างนั้นไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนดิหรือจะไปกินยาเลยนั่นนี่เรื่องโรคก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันไข้ก็ต้องกินยาไปก่อนอย่าเพิ่งกินยามันหายทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจขนาดนั้นบางคนหายบางคนไม่หายอย่างนี้ต้องเข้าใจไปแบบนี้อันนั้นมันเรื่องหลักของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นไม่ให้ตัดออกอย่างนั้นทีนี้ไอ้บ้านเมืองเราไอ้ทำไมมันไม่ไปปรับปรุงกันเงินเนี่ยจะไปปรับปรุงมันทำไมเงินเดียวครับในเมื่อเราเกิดมาอีก20 ปีแล้วมาตายแล้วเรื่องอะไรตระกูลยาชิดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าไปในพุทธศาสนาความคิดเช่นนี้ไม่มีคนขยันถึงแก่ขนาดไหนเป็นต้นก็ยังกวาดบ้านให้ดีทั้งนั้นเนี่ยเป็นนิสัยลูกเศรษฐีคนเศรษฐีแล้วยังรักษาในมั่นคงไม่เหมือนคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนทุกข์ขี้เกียจอย่างนี้ไอ้คนที่เคยขยันมันเป็นสันดานอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องขยันจนแก่ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เป็นสันดานอย่างนั้นถ้าเรื่องพุทธศาสนาไม่ใช่ของเราอย่างนั้นไม่ใช่ของเราอย่างนั้นนะไม่ต้องทำอะไรมันอันนี้ไม่ใช่เรื่องความคิดของพุทธศาสนานั่นก็คิดไปแขนงนึงอ๋อไม่ใช่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 แต่ว่าให้หาให้มันมากก็ได้แต่อย่าเราอย่าให้มันทุกข์กับอันนี้เห็นไหมอย่าให้มันทุกข์อย่าให้นี่เป็นพาให้เราทุกข์แต่ให้เราใช้อันนี้อยู่แต่อย่าให้อันนี้พาเราทุกข์อย่าเป็นทาสของสิ่งนี้เราหามันมาก็เป็นทาสมันพอแรงแล้วมันจะแตกไปก็ยังทุกข์กับมันอยู่อีกนี่จะเอาดีเมื่อไหร่เรานี่เรื่องจิตนะเรื่องจิตนะไอ้คุณแยกออกเป็นเรื่องจิตนะโอเคครับไอ้ที่ผมได้อ่านบทความของพระธาตุพิโกนะว่าอย่าให้นึกว่าคิดมากว่าอย่าให้เป็นของกูเออท่านพูดแบบนั้นนะว่ากูของกูเลยอย่ายึดมั่นในนั่นนะท่านหมายความว่าไงครับท่านพระธาตุพิโกนี่แหละ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 ที่ท่านอธิบายฟังใช่นี่คือกูนั่นมันไม่มีไม่ใช่ว่าจะของนี่ไม่ใช่ของเราตัวเรานี่มันก็ไม่มีกูนี่ท่านหมายถึงเรายึดถือว่าของนี้มันเป็นทางให้เราเกิดทุกข์ถ้าหากว่ามันมีกูนะมันมีโดยฐานที่สมมติเดี๋ยวนี้คุณยังพูดไม่เข้าใจกันคนหนึ่งพูดไปข้างล่างคนหนึ่งพูดขึ้นข้างบนมันเรื่องจิตเรื่องความเป็นจริงจริงกับเรื่องธรรมดานี่มันพูดยากที่จะเข้าใจกันอันนึงมันเป็นภาษาคนอันนึงเป็นเรื่องภาษาธรรมะแต่มันเป็นตรงที่ภาษาความจริงเนี่ยจริงๆถ้าเข้าใจแล้วมันเป็นอย่างนั้นเป็นมันเป็นอย่างนั้นครับ อันนี้ต้องอย่างน้อยท่านจะต้องไปนั่งดูให้จิตให้มันสงบท่านจะให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาถ้าหากว่าไม่เห็นด้วยตนเองอย่างนี้เถียงกันไม่มีหยุดเลยเสียงนั้นไม่ได้อยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันไม่เห็นแน่ลงไปตรงนั้นไอ้ความเป็นจริงตรงนั้นแหละมันเป็นความจริงอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นความจริงมันก็ยกกันมาพูดกันไม่เข้ากันพูดอันเดียวกันไม่เข้ากันใช่ผมว่านี่เป็นปัญหาของโลกใช่คือผมพอจะเข้าใจแล้วครับก็เราต้องไปหาพยายามหาเงินมาซื้อแก้วเพื่อไว้ใช้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของแก้วนั่นเพราะว่าเราเชื่อแต่เมื่อรู้ว่าแก้วแตกแล้วไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อเราต้องไปหามาเพื่อใช้จ้ะจะให้รู้ใบนี้อีกต่อไปให้รู้อย่างนั้นอีกต่อไปไม่ใช่ว่ามาให้แก้วมีที่เรียกว่าของเรานี่ให้พูดเสมอว่าของเราแต่ว่าเมื่อโดยฐานที่สมมติต้องเป็นเราเป็นมานี่ชื่อไปตรงกันทุกคนครับสมมติว่าโอเคเราเกิดมาไม่กี่ปีนะอยู่ชีวิตไม่นานแล้วเรื่องไรเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายแล้วเรื่องไรเรามามัวเสียเวลาทำมาหากินสร้างสมบัติไว้ให้ใครครับไหนก็นั่นที่ถึงว่านี่สร้างก็อย่าให้มันทุกข์ดีแต่ไม่ให้ทุกข์แต่นั้นอย่าสร้างอะไรให้ทุกข์ก็ไม่ต้องสร้างไว้ให้ใครเออไม่ให้ใครแต่นั้นนี่สร้างให้ใคร
คุณทุกคนสร้างให้ใครมีไหมไม่ต้องคิดว่าให้ตัวเราอยู่ใช่แต่พูดตามความจริงอ่ะสมมติเราคิดแบบนั้นนะแต่ไม่ให้มั่นเจอความทุกข์ทรมานเมื่อเราต้องจากของรักไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเราคิดแบบนั้นแล้วเราจะสร้างไอ้ประเทศชาติให้เจริญได้ไงครับถ้าเผื่อเราเรียกว่าไม่ใช่ของเราเราสร้างไหมสร้างมาทำไมเมื่อไม่กี่ปีเราก็ตายไปแล้วนั่นนี่ใครสร้างใครเป็นคนสร้างใครเป็นคนสร้างเนี่ยคนสร้างได้อะไรไหมนี่ทีนี้พระพุทธองค์ท่านไม่สอนอย่างนั้นนะท่านไม่สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวอย่างนั้นแก้วใบนี้มีสตางค์มาก็ซื้อได้หลายเถอะเพื่อนมาใจคนใดใบแต่ใบเนี่ยใบดื่มนะก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีไม่ใช่มาหาเข้าไปทำไมมีมากก็ได้แต่เรายังให้มันเป็นทุกข์ให้รู้จักทุกแก้วทุกใบทุกใบเท่านั้นครับนั้นผมขอให้เข้าใจเราสร้างได้พยายามสร้างหมายถึงว่าต้องเข้าใจสิ่งที่เราจะสร้างสร้างในสิ่งที่ให้ถูกทางเป็นไงครับได้คือเรื่องถูกทางไม่ถูกทางนั่นนะถึงแม้คุณจะเอาเงินทองของคุณมาทุ่มเทสร้างขึ้นก็ถูกทางของคุณนะแต่ว่าเมื่อบ้านมันจะพังเมื่อไรนั่นนะมันก็ยังเป็นของคุณนะมันจะทุกข์อีกมันจะลำบากอีกถ้าไฟมาไหม้ก็ลำบากให้รู้ไว้อย่างนี้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถ้าเราจะสร้างก็ได้ถึงจะคุณมาให้เป็นของคุณก็จริงแต่ว่าผลที่สุดแล้วมันก็ไม่เป็นอยู่แล้วท่านบอกไปก่อนใช่ว่ามันไม่ใช่ของคุณถ้าหากว่ามันเป็นของคุณอย่างแน่นอนคุณจะยิ่งเป็นบ้าลงไปกว่านี้อีกขนาดท่านว่าอันนี้ไม่ใช่ของคุณนะระวังนะมันเป็นสมบัติอย่างนี้ขนาดนี้เรายังจะกลายจะไปหุบใหญ่มากไม่ใช่แต่ตอนนั้นยังทะเลาะกันอีกยังป้นกันอีกนะยังทะเลาะกันอีกนะไอ้ของไม่ใช่ของใครสักคนกันเนี่ยเท่านั้นน่ะให้มันเบาทุบลงไปเท่านั้นให้รู้จักละวางในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นมันไปถูกความท่านนะท่านก็ไม่บังคับให้ท่านสร้างนะพระพุทธเจ้าใครบังคับให้เราสร้างตรงนี้บ้านเรานี่นะแต่ความอยากเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้เองไอ้ความอยากนี่ครับที่ผมสงสัยว่ามันเป็นความดีและความเลวครับที่เรามีความอยากทำมันเป็นความถ้าเรามีปัญญานั่นมันความอยากแต่มันก็ดีถ้าเราโง่เนี่ยมีความอยากแต่มันก็ไม่ดีคนรวยมันดีหรือเปล่าก็คนจนอะไรมันดีกว่ากันเอ้าจะถามคุณเรื่องนี้ท่านคำถามว่าไงครับคนรวยกับคนจนใครดีกว่ากันมันผมว่าต้องถามว่าดีแบบไหนเราแบบไหนแต่แบบมันดีนะดอกดีถึงที่สุดมันน่ะล่ะเอาดีอะไรก็เอาผมคนดีแล้วคนรวยดีกันนะคนจนกับคนรวยคนจนกับคนรวยผมว่าก็ดีทั้งสองฝ่ายคนรวยเคยมีทุกข์มั้ยทั้งสองฝ่ายมีทุกข์แน่นั่นแหละมันก็เสมอกันอย่างนั้นเห็นมั้ยแต่ผมว่าไอ้คําว่าดีกันนี่มันไม่มีใครดีกันโลกใช่นี่มันเสมอกันอย่างนั้นนี่พูดถึงที่สุดมันถ้าไปดูบ้านน่ะถ้าคนมีบ้านตั้งใหญ่กว่าบ้านนั้นคุณน่ะดีใหญ่กว่าเขานะตั้งแต่มันพังมันก็พังใหญ่นะถ้าน้ำท่วมก็ท่วมหลังใหญ่นะมันเป็นอย่างนี้มันเป็นบริกรรมอย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นเรื่องอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจหรือเปล่าทีนี้ในเวลานี้ยังไม่เข้าใจให้ได้ยินไว้ครับคุณก็ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ให้ได้ยินไว้เถอะแต่ว่าที่พูดให้ฟังอย่าเชื่ออย่าไม่เชื่อให้ฟังเอาไปฟังนะผมฟังฟังไปเฉยๆฟังไว้รู้ตัวเหตุการณ์ของมันที่เป็นไปยังไงคุณสำนึกอยู่เสมอว่าเรื่อยๆมันเป็นยังไงสังเกตดีๆด้วยดีๆดีๆไปมันเป็นเช่นนั้นเราจะเห็นว่าจริงคือแม้มันขามันมากมันจะวิ่งเร็วนะไก่มันสองขามันวิ่งช้าครับน่าจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะแต่จับตัวมันวิ่งแข่งกันจริงคือสู้ไหวไหมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวขามันมากมันเกะกะเฉยๆก็มีนั่นนี่ไอ้คิดทบทวนไปมาเป็นต้องไปภาวนาให้เห็นทางจิตของอันนี้ไอ้คุณจะเสริมออกมามันเป็นทางนอกอันนึงทางในอันนี้พูดเสริมกันนี่มันฟังยากจังเลยในที่ว่าอย่างนี้อาตมาจะบอกให้ง่ายๆว่าถ้าความสงสัยอย่างนี้มีอยู่นะถ้าคุณจะไปเที่ยวถามให้หายความสงสัยนั้นตายก็ไม่หายจำไว้บทหนึ่งนะ นะถ้าหากว่าคุณจะห
ายสงสัยเนี่ยคุณจะนั่งสมาธิวิจิตสงบหรืออะไรเป็นไงมันรู้เป็นมาเองนั่นแหละแล้วหลวงพ่อจะแนะนำวิธีนั่งสมาธิได้ได้ได้ไม่อยากครับสมาธินี่นะสมาธินี่เป็นเรื่องของทำยากแต่หน่อยหนึ่งก็เพราะว่ามันเป็นของที่ไม่เคยหยุดมาตั้งแต่เราเล็กๆมาจิตใจของเราเนี่ยจิตใจเรายิ่งไม่มีกำลังยิ่งมีความรู้มากคิดมากไม่มีกำลังถ้ากายมันมีกำลังต้องวิ่งออกกำลังกายมีกำลังจิตต้องให้หยุดพักนิ่งเป็นอันเดียวซะก่อนจิตมีกำลังเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาทำจิตนี่ให้มันหยุดนิ่งเป็นอารมณ์เดียวนี่สักชั่วโมงหรือ5นาที3นาทีก็ยังดีนะจะรู้สึกว่าจิตนี่มันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทีนี้มันจะลำบากที่เรามานั่งสมาธิยินดีเป็นนั่งดูได้ไหมกับตาลงสักนิดหนึ่งนั่งให้ทำความปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องนึกคิดอะไรมากปล่อยเวลานี่ปล่อยให้มันมีความรู้สึกลมมันออกแต่ลมมันเข้าลมมันออกให้รู้ตามลมเท่านี้ไม่ต้องไปทำอะไรมากมันจะรู้อะไรมันจะไม่อยากคิดวุ่นวายเลยแล้วสมมติตอนที่นั่งเนี่ยบางทีไอ้เรื่องอื่นมันเข้าในจิตเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ผ่านมาเรื่องอะไรแบบนี้ในชีวิตเรื่องที่เราเกิดไปทะเลาะใครคนนั่นละนั่นละนั่นนะเรื่องทรมานมันนั่นอุดสิมันรู้ว่าตรงไหนก็อุดตรงนั่นดิแต่มันไอ้ตอนที่เรานั่งสมมตินั่งไอ้จิตอย่างเงี้ยมันเข้ามาจิตอะไรไอ้เรื่องอื่นเข้ามานี่มันผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับที่มันไอ้ที่จะเราจะตัดโดยใจตัดให้มันใจไม่ใช่เอาเดียวนี่นะนานนะนี่อีกในชีวิตหนึ่งได้ก็ยังดีนะนี่พูดนี่นะไม่ใช่ว่ามันง่ายขนาดนั้นนะต้องให้รู้มันเรื่องอะไรก็ผมจะว่างั้นนะครับฮะบอกมันไอ้ที่นั่งโดยไม่ให้มีอะไรจิตเข้ามาให้ว่างทีเดียวผมว่ามันใช่เข้าใจหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นนะเช่นว่าคุณนั่งเสียงดนตรีเขาเล่นเนี่ยคุณต้องการความสงบใช่ไหมคุณยังไงนะได้ยินนะได้ยินนะคุณจะรู้ว่ายังไงคิดว่าเสียงมากวนเราเงี้ยเดือผมไม่นึกยังไงจะสบายไหมจะสงบไหมผมว่าผมสงบเสียงก็เสียงมีไปได้ยังไงจริงเหรอดูอันนี้ดูเป็นคำพูดเฉยๆนี่ไม่บางทีได้ยังไงจริงแต่บางทีถ้าเผื่ออยู่ในอารมณ์ที่มันไม่ถูกอารมณ์อย่างนี้มันก็รบกวนเหมือนกันครับนั่นแหละมันรบกวนนี่รบกวนไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นรบกวนเราไปรบกวนเขาเนี่ยเข้าใจไหมก็ถูกแล้วครับนั่นแหละนี่คุณต้องเข้าใจใหม่คนจะพูดตรงๆอยู่คุณจะมาแหมนั่งสมาธิไม่ได้คนมารบกวนเสียงมารบกวนอย่างนี้ก็คิดได้แต่มันไม่ถูกถ้าถูกแล้วเราไปรบกวนเขาไม่รบกวนเราถ้าคิดทางนี้คิดก็สงบง่ายเดี๋ยวหลวงพ่อยอมรับเปล่าว่าตอนหลวงพ่อนั่งสมาธิหลวงพ่อมีไอ้เสียงอย่างอื่นเข้ามารบกวนไหมมีใช่ไหมครับมีผมขอถามแค่นั้นนะครับมีมีแล้วหลวงพ่อทำไงครับเวลาแต่รู้มันอันนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอารมณ์เฉยๆแต่ไม่มีอะไรกับมันไม่มีความวุ่นวายกับมันแล้วเห็นไก่มันผ่านมันไก่มันผ่านเห็นสุนัขมันผ่านสุนัขมันผ่านไปแล้วไปอะไรมันผ่านก็ผ่านแล้วไปอันนี้ก็สงบอยู่เฉยๆแต่นั้นพอรู้เรื่องของมันแล้วอย่างนี้จิตมันก็สงบหลวงพ่อยังไม่บอกวิธีนั่งเลยครับนี่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิเดี๋ยวนั่งคือนั่งสมาธิขัดสมาธิเอาขาขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนี่ตรงกันสินะดังกายตรงมือขวาทับมือซ้ายตรงนะนั่นฟันติดคุกนั่นเนี่ยนะทับซ้ายนะแล้วก็เราจะนึกว่าเวลานี้เราจะปล่อยวางทั้งหมดให้เหลือแต่จิตเดียวเรื่องการงานทุกสิ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ใช่ไม่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนั่งแก้ปัญหากับใครแล้วว่าเราจะปล่อยวางปล่อยแล้วกำหนดให้ความรู้สึกกับลมอารมณ์เป็นหลักฐานลมออกคือว่าให้หายใจให้มันเป็นหายใจให้มันสบายนะอย่าไปบังคับให้มันยาวนะอย่าไปบังคับให้มันสั้นนะให้ไปตามสบายของมันนะที่ไม่จะมีอะไรมาผ่านก็ช่างมันก็ปล่อยวางนั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงไหมอย่าคิดก็ไม่ส่งเสริมมัน
นั่งไปอย่างนี้มันจะเป็นยังไงมันจะเห็นเลยอย่าไปคิดไม่เอาแบบนั้นนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการรู้ลมเข้าออกจนกว่าที่เรามีความสงบไปเรื่อยๆแล้วท่านต้องหลับตาป่ะครับหลับตานิดนึงสิจะไปหลับให้มันลำคาแล้วเวลานั่งไม่ต้องเพ่งอะไรใช่ไหมครับไม่ต้องเพ่งอะไรดูนี่ดูลมเข้าออกนี่เนี่ยเอาเช็ดดูนี่เนี่ยไม่ต้องดูอะไรนั่งเอาตามกำลังนะเอาให้ตามกำลังนะจะเป็นความมากด้านนั่งชำนาญไปมันสบายอยู่ได้แล้วนั่งวันละกี่นาทีครับเอาเถอะมีโอกาสอะไรก็เอาเถอะบางคนก็ไปนั่งอยู่ข้างวันมันก็ไม่ได้ทำงานใช่ไม่ได้ผลประโยชน์ใช่เสียผลประโยชน์สิไอ้คนมีประโยชน์มากๆยิ่งเสียแล้วนี่นั่งวันเวลาเราจะนอนหรือไงเนี่ยซื้อเวลาเราพักผ่อนวันหยุดอย่างนี้เราหาลมไม้ดีไปนั่งเดี๋ยวหลับเลยดีกว่านะหลับตัวคนมันหมดแล้วนะเนี่ยคนขี้เกียจจะมันหลับเนี่ยเราเคยเขียนหนังสือเราเคยหลับไหมมันก็อย่างเดียวกันนั่นแหละเราเคยเขียนหนังสือทำบัญชีอะไรมันดับไหมนี่มันจะดับยังไงมันเขียนอยู่จ้องมันหลับมันก็พังเท่านั้นเนี่ยจิตนี่ก็เหมือนกันเท่านั้นมันก็แยกออกจากลมเท่านั้นเนี่ยคนยังไม่ได้ทำนะสงสัยอาตมายิ่งจะสงสัยมากกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำนะทีนี้ต่อไปนี่เมื่อโยมในจิตสงบเนี่ยไม่ต้องนั่งมากต่อไปนั่งทีละ5 นาทีนั่งไปที่มันจะเจ็บปวดกันนั่งแล้วก็เมื่อคุณออกจากสมาธิจะไปทำงานอะไรที่ไหนจะทำอะไรก็ตามจะยืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่ว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้คิดอะไรอยู่เดี๋ยวนี้นะช่วยเราอันนี้มันเป็นที่เรียกว่าให้กำลังเราที่ไม่มีเวลานั่งนานเราจะทำงานอันนี้ว่ายืนก็ต้องทำงานนั่งก็ต้องทำงานนอนก็ต้องทำงานให้มันมีสติอย่างนี้อยู่เสมอเท่าที่เราทำได้ลองดูให้จิตสงบลองที่ลองมันจะเป็นยังไงไหมให้มันเกิดขึ้นในนั้นนะในที่มันยังไม่รู้นั่นแหละไอ้ตัวที่มันไม่รู้นั่นนะอย่าไปถามคนอื่นเลยให้มันรู้ขึ้นมานะมันจะบอกตัวมันเองตรงนั้นผมก็ลองทำดูครับนะก็ผมคิดว่าแต่ผมไม่ทำแบบของพวกอินเดียนโยคะไม่ใช่ไอTranscendental Meditation ของอินเดียหรอแต่ท่านก็แบบให้พูดถึงคำโดยที่คำนี้ไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นก็ทำให้จิตว่างไปโดยที่พูดถึงคำที่ไม่มีความหมายมันก็คล้ายๆกันเองกับของพวกเราอันนั้นเรารู้เราไม่รู้ถึงแง่มุมของมันไม่ได้ถึงที่สุดเรายังไม่รู้เรื่องของมันความเป็นจริงของว่างคล้ายๆว่าแก้วนี่ไม่มีครับต้องมองเห็นแก้วที่ของว่างถ้าไม่มีวัตถุมันจะมีว่างหรือว่างมันเกิดจากของที่มีอยู่แต่ท่านพูดว่ามันเป็นของว่างนี่แก้วนี่มันเป็นวัตถุท่านบอกว่ามันว่างความคิดเห็นมันว่างทำจิตให้ว่างจิตจะเอาอะไรไปทำให้มันว่างมันว่างกันหมดแล้วเนี่ยมันก็จนมุมมันทำคำที่มาว่างมันว่างในของที่มีอยู่ว่างในของที่มีอยู่ยังไงนี่อันนี้มันเป็นของสมมติท่านผู้ชมอ่ะหมายถึงว่างในสิ่งที่เราคิดอยู่หรือสิ่งที่นั่งอยู่ที่มาผ่านเรามากระทบเราทั้งวันเราให้ว่างจากสิ่งนั้นให้ว่างจริงๆแต่อันนั้นมันมีอยู่นะมีคือเรารู้เฉยๆคือมีมันไม่ยึดแต่ยึดมันถือมันรู้จักอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่รู้มันรู้เพราะสิ่งที่มันมีแล้วก็มันว่างมีก็เพราะสิ่งที่มันไม่ว่างต้องคิดหน่อยมันต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ครับมันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงแก้วนี่ไม่มีนะแต่คุณมาสมมติว่าฝาแก้วนั่นเองไปสมมติมาจากอะไรเนี่ยสมมติมาจากสิ่งที่มันไม่มีมาให้มันมีนี่มันเป็นของสมมติไอ้ความเป็นจริงแก้วมันก็ไม่ใช่มันไม่มีอะไรทั้งนั้นมันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นแล้วก็ไปตั้งชื่อมันแล้วก็ไปยึดชื่อมันติดชื่อมันใครว่าแก้วก็ยึดว่าแก้วไอ้คนนี้นึกว่าถ้วยกว่าถ้วยไอ้คนไปพบแก้วกับถ้วยเนี่ยพูดคนละอย่างก็ทะเลาะกันเลยนะ
เนี่ยเพราะว่าอันนี้มันสมมติมันถึงต่างกันแต่ความสภาพของมันมันไม่มีอะไรแบบนั้นนะเราไปสมมติให้มันเป็นแก้วเป็นกระโถนเป็นถ้วยขึ้นมาตามธรรมชาติมันนั่นไม่มีอะไรมันมีเมื่อเราสมมติขึ้นมานี้อย่างตัวเราทุกคนมีชื่อมาตั้งวันเกิดหรือเปล่านะใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บพ่อแม่ในคอนี่มันมีขึ้นเดี๋ยวนี้มีประโยชน์ไหมชื่อนี่มีประโยชน์ไหมสมมติมีที่ให้คนรู้จักว่าชื่อนั่นชื่อนั้นถ้าเรียกว่าคนเดียวกันแต่คนตั้งร้อยคนพันคนเรียกว่าคนใครจะมาล่ะก็มาทั้งพันคนร้อยคนจะเป็นประโยชน์อะไรล่ะนี่จึงเรียกนายกกับนายกกันมีประโยชน์แค่นี้สมมติไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ทีนี้สมมติมันก็พ้นจากนี้ไปคือว่ามันไม่ดีอะไรตรงนี้ที่มีเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าสมมติของเรานี่ก็เหมือนของคนเอาแก้วไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถ้ามาหาพระไม่ใช่ของคุณตรงนี้คุณก็จะเถียงไม่ใช่ของผมผมซื้อมาเดี๋ยวนี้ชื่อก็จริงซื้อมาก็ไม่ใช่อย่างนี้มันว่างอย่างนี้ลงการนั่งมาที่นี่ผลประโยชน์นี่ท่านยังไม่อธิบายผมว่าท่านเขาอยากให้ท่านอธิบายอาจจะมาเห็นว่ามันไม่ค่อยยากอะไรนะไอ้ผลมันเกิดมาจากเหตุกันเถอะถ้าเราทำแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองไม่อยากจะรู้ก็รู้เช่นผลไม้ผลนี้เนาะจะทำให้เขาเข้าใจอย่างเดียวก็ให้เข้าใจหมดนะอาตมาไม่เคยมาเมืองนอกนะไม่รู้ว่าผลอะไรนะก็ไม่ทานแม่อร่อยดีนะมันหวานมันหอมรู้จักหมดแต่อาตมาก็ชื่อผลอะไรนี่อาตมาก็ไม่สำคัญมากไม่ต้องถามหานั่นแหละรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ถ้ามีคนขอบคุณมาบอกคนนี้ชื่อนั่นก็รับฟังนะถ้าไม่มีใครบอกก็ช่างมันให้แต่มาได้ฉันผลไม้ชนิดนี้ก็แล้วนะเท่านั้นแหละถ้าก็อันนี้ผลอันนั้นมันไม่เพิ่มความหวานขึ้นอีกหรอกนะมันไม่เพิ่มความเมล็ดอร่อยขึ้นอีกหรอกนี่เข้าใจอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่ควรรู้ก็รู้ไม่ควรรู้ก็ไม่ผลเกิดคือเหยียดเกินใช่ไหมเนี่ยจิตของคนไปเหยียดเย็นคุณจะมีสติปัญหาได้เกิดขึ้นมาผู้เป็นชนคุณจะพยายามตัดนะมันเป็นทุกอย่างสมมุติเปล่าว่ารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรเออนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นให้ค่อยๆสังเกตไปอย่าเร็วนะนี่น่ากลัวจะร้อนเกินไปร้อนทำไมครับอย่าให้ร้อนนะร้อนไปพบนะร้อนหนึ่งร้อนใหญ่นะผมพยายามนั่งมาตั้งสามสี่ปีแล้วให้วางซะคืออย่าไปเอาอะไรเลยนั่งการทำเพียรนั่งเพราะการปล่อยวางไม่ใช่ว่าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้คิดอะไรครับเพื่อไอ้ความเพื่อให้พักผ่อนเพื่อสงบไหมล่ะจิตสงบไหมก็สงบครับบางครั้งก็สงบบางครั้งก็มีเรื่องไม่ทันนั่นแหละมันก็แล้วแต่เรื่องในสงบแต่ความคิดของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ให้ปุ๋ยถูกคนให้อาหารถูกคนจะเปลี่ยนลำต้นอะไรอย่างนี้แต่สรุปแล้วมันดีกับสุขภาพจิตผมนี่ครับหลวงพ่อต้องเอาอย่างนี้นะหลวงพ่อเชิญมาเรียกหลวงพ่อกับมนมาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวดีหลวงพ่อครับเรามีคำถามหนึ่งดีกว่าเรื่องการนั่งกรรมฐานเนี่ยนะคะซึ่งหนูก็เคยทดลองแล้วหนูได้ไปที่วัดก็มีท่านอาจารย์หลวงพ่อที่วัดนะคะได้สอนหนูกันว่าวิธีนั่งกรรมฐานเนี่ยให้เรานั่งแบบที่หลวงพ่อได้สอนเมื่อกี้ไหมคะแล้วให้เพ่งจิตที่ลมหายใจเข้าออกและระหว่างที่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าจะเป็นการดีหรือว่าสำคัญหรือไม่ที่เราจะใช้คำพูดคือว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทตลอดเวลาหรือว่าเราจะเพ่งจิตที่สายลมหายใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้เราต้องทำผ่านไปได้รู้จักที่เราบอกให้พุทโธมันทำงานยากเราฝึกมาตั้งไว้ว่าพุทโธนั่งไปแล้วก็นั่งพุทโธดิเมื่อจิตเรามันละเอียดนะไอ้พุทโธมันเป็นของหยาบซะแล้วถ้ามามัวเพ่งว่าพุทโธมันหยาบจะรำคาญเกิดความสงสัยไอ้นี่แม้เราจะไม่ว่ามันไม่ได้ไหมเนาะไอ้พุทโธนั่นคือตัวผู้รู้นั่นเองไงไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้แต่มันรู้ไหมว่าเข้าออกแต่มันนั้นความรู้นั่นเรียกว่าพุทโธไอ้ตัวพุทโธนี่คือคำพูดที่เรารู้มันลมเข้าออกอยู่ทุกขณะนั่นแหละไม่เป็นตัวพุทโธอย่างแท้จริงแต่เมื่อในระยะมันไปเปลี่ยนกันซะสงสัยนี่ท่านอาจารย์บอกให้ว่าพุทโธเราก็ไม่ว่าพุทโธมันลมมันก็ออกอยู่มันจะเป็นตัวสงสัยอันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้ว
ไม่ต้องพูดว่าพุทโธมันก็รู้อยู่แล้วไอ้ความรู้นั่นน่ะเรียกว่าพุทโธความรู้สึกว่าพุทโธนั่นเรียกว่าพุทโธอยู่แล้วมันเปลี่ยนเท่านี้เข้าใจเองก็พอนะเอามาวางไว้ตรงนี้เฉยๆไม่ต้องรับรู้กับไปตรงนี้ก็ได้แค่รู้ว่ามันออกหรือมันเข้าเท่านั้นนิ่งอยู่ตรงนี้ผลที่สุดมีเห็นจิตอยู่ที่นี่เห็นลมอยู่ที่นี่เห็นสติอยู่ที่นี่เห็นความรู้อยู่ที่พร้อมกับความสงบจริงทั้งหลายแล้วที่สงบลงไปแล้วจิตก็เป็นอย่างนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ทีนี้ออกจากนี่ไปเราจะก่อนนั่งสมาธินี่ควรจะพิจารณาตั้งแต่ที่สามไปห้าปลายเท้าส่วนนี้หมดพิจารณากายกายทั้งก้อนเป็นกายจะพิจารณาของในกายนี่มีอะไรอีกบ้างไหมทุกครั้งอันนี้จะส่งเสริมว่ามันจะเห็นกายคนคนเราก็ไม่มีอะไรมากมายนะเนี่ยมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรมากเท่าไรมันจะพิจารณามีปัญญาไปเองเมื่อมีปัญญาไปตัดทั้งหลายไอ้ความทุกข์ความยากมันก็ถอนกลับมาอย่างข้าววันนี้กินกี่จานทำไมมันกังวลบางวันทะเลาะกันพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้อยู่เป็นสุขเดือดร้อนกันเพราะอะไรมันจะได้ค้นคว้ามาอ่านดูมันจะรู้จักมันจะรู้จักปล่อยจังหวะจิตใจเราจะสงบเห็นเนี่ยมันต้องปล่อยเห็นเนี่ยมันวางเป็นจิตใจที่เยือกเย็นจิตใจที่เนี่ยนะเป็นกำลังที่จะเกิดปัญญาของเราสำหรับให้เราเยือกเย็นในครอบครัวนี่ชีวิตเป็นอยู่แล้วก็มีอีกอย่างนึงคือว่ามีท่านผู้ใหญ่ซึ่งอายุก็ทุ่งดาวขาวคุณย่าคุณยายนะได้เล่าให้ฟังว่าท่านได้นั่งกรรมฐานและเป็นความจริงนะคะว่าเมื่อทุกคนที่มีจิตศรัทธาแน่นแล้วก็ในกรรมฐานเนี่ยเมื่อนั่งไปนานๆเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเห็นอะไรต่างๆเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เล่าให้ฟังนี่เป็นความจริงอันนี้มันเรื่องเบียดเสียดอันนี้มันเรื่องคนกับบุคคลมันเรื่องทิ้งทั้งนั้นแหละแต่เห็นสวรรค์จะกระโดดมันขึ้นไปได้เลย เห็นแสงสว่างอยู่ในเมืองเราเห็นแสงสว่างเยอะไปนะไม่ต้องไปนั่งกับตาในแสงสว่างหรอกเดินไปตามเมืองตามนาแสงสว่างมันเยอะไปแล้วไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นอยากจะเห็นความสงบของจิตดังนี้เมื่อถูกอารมณ์ไม่อยากใจมันไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันพ้นจากทุกข์แล้วนะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นไปกับมันเป็นเครื่องประดับของกูมีปัญญามันเป็นของเด็ดประเด็ดนะไม่เป็นของไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรหรอกถ้าไม่ต้องการอันนั้นอันนั้นมันของภายนอกมันเป็นไปได้ทุกอย่างนะคือจุดประสงค์ของหลวงพ่อก็คือว่าการนั่งกรรมฐานคือต้องการทำจิตใจให้สงบใช่แต่ว่าการนั่งกรรมฐานของท่านผู้ใหญ่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเด็กๆคือตั้งกรรมฐานแบบต้องการอยากจะรู้แบบนั่นแหละคนชอบเปลี่ยนมารู้คนชอบเปลี่ยนมารู้จะไปนั่งมันลำคาญทำไมกันนะนั่งไปดูอาจารย์มีไม่รู้ตัวของจะดูนะไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นของปลอมมือไม่ต้องไปรู้อย่างนั้นคือถ้าเผื่อนั่งให้ต้องการจะเห็นจริงหรือเปล่าไม่รู้บางคนมันก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นไม่ใช่คนคนเดียวมันคนหลายคนทำแต่ละคนทำไมล่ะคนเราไม่ต้องการที่จะเห็นอะไรอ่านั่นต้องการที่เห็นอะไรเห็นจิตจะของมันจะอบเท่านั้นเนี่ยใช่ไอ้เด็กคนเราอยู่แค่นั้นใช่ว่าไอ้นี่ใครบอกว่าเห็นต้องเห็นนี่ผมว่าไอ้จิตออกมากกว่าปล่อยในตัวนั้นวางเลยแสดงว่าเขาจิตเขาไม่ว่างจริงแต่เขาเห็นใช่ถูกไหมครับท่านถ้าเห็นก็เห็นมีเหตุผลดีกว่าเห็นเรื่องจนมันหลังนั้นไปมันมีเรื่องเจอเดี๋ยวเห็นไม่เห็นเดี๋ยวเห็นมากๆเลยบ้าไปเลย